ไม่รู้สินะแต่เห็นมึงก็ขยันขยอเหลือเกินนะให้น้องเขามานอนที่ห้องกูเนี่ยแล้วดูท่าทางน้องเขาก็เหมือนมีแผนใครจะไปรู้อยู่ดีคืนนี้น้องมันอาจจะปั้มกูก็ได้นี่ตกลงมึงเป็นเสือหรือมึงเป็นลูกหนูเนี่ยลูกหนูกลัวแมวด้วยนะกูถามจริงพี่ต่อมึงได้กับน้องเข้ามามึงเสียอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยจริงนะงั้นมึงไม่ต้องอยู่นี่ละวันนี้มึงกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวน้องเขามาปั้มกูกูรู้นะใจลึกๆมึงก็อยากได้น้องมันใช่ไหมกูพูดเล่นเว้ยนี่ทางแรกเลยคืนนี้กินยันเช้าเดี๋ยวมึงมองพี่ยมแล้วยิ้มเนี่ยหมายความว่าไงว้าวกูแค่สงสารขนาดตอนเลิกกับเจมี่นี่มันยังไม่อกหักขนาดนี้เลยแสดงว่ามันคงรักน้องสาลี่เขาจริงอืมนั่นดิเฮ้ยหมดแล้วมาเดี๋ยวไปชมให้มันงั้นคืนนี้น้องโมก็นอนที่ห้องพี่ได้เลยนะครับส่วนพี่ไก่วอเนี่ยเดี๋ยวนอนข้างนอกที่โซฟานี่ขอบคุณค่ะน้องโมกลัวผีไหมครับให้พี่ไปนอนเป็นเพื่อนไหมสักทีพี่น้องพี่มึงเลิกพยายามได้แล้วพี่น้องครับก็กูบอกมึงไปแล้วไงความพยายามจะทำให้เราสำเร็จแต่พี่เลิกพยายามเถอะค่ะเพราะยังไงมันก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วอะจงละนี่แก้วกูรอบข้อไปก่อนพี่ต่อไปทางไหนเหรอคะทางนู้นนะครับถ้าน้องโมอยากจะนอนก็นอนได้เลยนะครับโมขอยืมเสื้อนอนตัวหนึ่งได้ไหมคะได้สิครับได้ครับโทษทีเชิญครับขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนโดนกูตั้งแต่แก้วแรกและไอ้หน้าบัวเอาเพี้ยนชนที่เพี้ยนนั่งหน้าอยู่เป็นหมาบูด็อกอยู่นะเพี้ยนทำไมไอ้ต่อมันเข้าไปเอาเสื้อนานจังพี่น้องครับว่านะถ้าเข้าไปนานขนาดเนี้ยไม่ได้แค่ไปเอาเสื้อหรอกพี่น้องครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนเนี่ยเอ้ากูจะไปด่าไอ้ต่อดิมันทำงี้กับอนาคตแฟนกูได้ยังไงอ่ะอนาคตแฟนอะไรของมึงน้องเขาไปชอบมึงตอนไหนเขาไม่ชอบมึงใช่วันนี้เขาไม่ชอบกูแต่วันหน้าเขาอาจจะชอบกูก็ได้แหมจังเลยลูกกูตีดีไหมเนี่ยไม่ต้องไปหรอนั่นเออไปบ้านแล้วโอ้โหน้องโมครับไล่ต่อล่ะครับหลับค่ะที่มันเข้าไปนานๆนี่เป็นเพราะมันไปหลับนี่เองมันเมาเหรอครับเพลียค่ะเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วครับไปก่อนนะคะทุกคนที่อย่าบอกนะครับพี่น้องครับว่าที่น้องโมมาเนี่ยแกล้งกลัวโรคจิตเพื่อจะมาดูต่อน้อยที่ห้องครับพี่น้องครับนั่นสิผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวนะเหลี่ยมเยอะพี่ว่าคะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์จัดพี่ต่อให้ไม่ได้จ้ะโอ้ยอะไรแล้วแผลเองเหรอพี่น้องครับเปล่างั้นน้องเขาจะพูดยังไงขอบคุณนะครับพี่วอกที่จัดพี่ต่อให้อย่าบอกนะมึงวางยาให้ต่ออ่ะน้องเขาบอกจะจัดเพื่อนให้โอ้โหวันกูแค่เขาบอกจะจัดเพื่อนให้เนี่ยมึงถึงกับยอมทำลายเพื่อนเลยเหรอพี่น้องครับทำลายพูดแรงมากนะมึงทับลงทำลายอะไร
มึงก็รู้ตั้งแต่ช่วงที่พี่ต่อจีบน้องยาดาเนี่ยมันอดอยากปากแห้งแค่ไหนป่านนี้บวมแป่งแล้วมั้งที่กูทำเนี่ยเรียกว่าเอาอาหารไปส่งให้กับผู้ประสบภัยนะเว้ยนี่มึงก็เตรียมตัวเป็นผู้ประสบภัยทางฟันหน้าได้เลยพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องต่อตื่นมาเนี่ยเขาต่อยมึงฟันหน้าหักเหมือนไอ้ยมแน่พี่น้องครับโอ้ว่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะมึงก็รู้ไม่ใช่หรือว่าไอ้ต่อมันจริงจังกับน้องยาดาเขาแค่ไหนอ่ะพี่ต่อมันคงไม่กล้าต่อยกูหรอกมั้งเล่ะมึงเตรียมตัวจองหมอฟันได้เลยมึงโดนต่อยปากฟันหักแน่พี่น้องครับเย็ดเปียดมีแต่เรื่องแต่ราวอ่ะจบไม่สิ้นก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด